นอข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินไม่กังวลข่าวคสช.ตั้งพักขอทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งย้ำหากภูมิใจไทยชนะพร้อมคุยทุกพักมาทำงานเพื่อประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่ายังเชื่อว่าไม่ว่าจะในขณะนี้หรือในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะไม่มาทาบทามใครในพักหรือแม้แต่จะสมมุติก็เป็นไปไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.จะมาทาบทามอดีตส.ส.เป็นไปไม่ได้ส่วนอนาคตจะดึงใครไปนั่งในพรรคพลังประชารัฐก็ถือเป็นเหตุผลของแต่ละคนซึ่งตนเองไม่รู้เงื่อนไขของการพูดคุยว่าเป็นอย่างไรจึงต้องให้เกียรติการตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละพรรคไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยและไม่กังวลกับกระแสข่าวที่คสช.จะตั้งพรรคการเมืองด้วยนายอนุทินกล่าวย้ำว่าหลังจากการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับในกติกาและหากภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลขอให้มั่นใจได้ว่าพรรคมีนโยบายที่จะเข้าหาและพูดคุยกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ดีเพื่อมาทำงานร่วมกันเพื่อบ้านเมืองวัชระจี้ปปท.ตรวจสอบการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งไปจนถึงปีงบประมาณ61เตรียมยื่นนายกรัฐมนตรีสอบนภาเศรษฐกรสัปดาห์นี้คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าการทุจริตเงินคนจนที่จังหวัดขอนแก่นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในปีงบประมาณ2559ถึง2560รวมถึง2561โดยเรียกร้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้ตรวจสอบการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งไปจนถึงปีงบประมาณ2561ด้วยและเรียกร้องความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีให้ดูแลข้าราชการที่ไม่ทุจริตคือนางนิตยาขาวสุขและนางลักษณานนท์คำจันทร์ที่ถูกกลั่นแกล้งให้ยกย้ายไปรับราชการที่ไกลจากจังหวัดของตนเองให้กลับมารับราชการที่จังหวัดขอนแก่นดังเดิมพร้อมกันนี้นายวัชระกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบการทุจริตที่สอว่าจะทุจริตของนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายในสัปดาห์นี้ด้วยณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์จัดรับฟังความคิดเห็นความตกลง CPTPP ขณะเอกชนหนุนไทยเข้าร่วมช่วยขยายการค้าและดึงดูดการลงทุนคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมประชุมรับฟังความเห็นเบื้องต้นต่อความตกลง CPTPP ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของความตกลงดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยโดยการประชุมครั้งนี้ภาคเอกชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP เนื่องจากจะช่วยขยายการค้าดึงดูดการลงทุนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยด้านหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นว่า CPTPP ได้ตัดข้อบัญญัติหลายส่วนที่เสนอโดยรัฐบาลสหรัฐและเป็นเรื่องที่ไทยมีข้อกังวลออกจึงถือเป็นเรื่องที่ดีของไทยทั้งนี้ CPTPP ยังเป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงจึงต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบเนื่องจากบางข้อบทยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติของไทยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 21:04 ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN